สวัสดีค่ะวันนี้แม่ขุนทองจะมาพูดเรื่องไพ่กับความรักอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาในหัวข้อความรักที่จำเป็นที่จะต้องทบทวนนะคะคิดให้รอบคอบกับการที่จะต้องตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะความรักที่จำเป็นที่จะต้องทบทวนนะคะก็จะมีไพ่เดวิลนะคะไพ่เลเวอร์ไพ่เด็กถือดาบค่ะไพ่7ดาบนะคะไพ่2ดาบไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่ที่จำเป็นที่จะต้องทำแก้ไขตัวตนของเรานะคะก็คือไพ่6ดาบนะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่2ถ้วยนะคะความรักที่เราจะต้องทบทวนนะคะคิดให้รอบคอบนะคะก็มีหลายแบบนะคะเป็นความรักที่อาจจะต้องความรักในวัยเรียนอย่างนี้นะคะที่สับสนวุ่นวายนะคะไม่ชอบมาพากลรักสี่เศร้าห้าเศร้านะคะด้วยการที่ต่างฝ่ายต่างหน้าตาดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่ต้องโชว์เพื่อนๆนะคะมุ่งมั่นตั้งใจกับความรักมากเกินกว่าที่จะตั้งใจเรียนหนังสืออย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่อาจจะความรักมันหลายๆแบบนะคะที่แม่ขุนทองบอกที่จะต้องทบทวนมีทั้งความรักในวัยเรียนนะคะความรักที่เราไปเป็นบุคคลที่3ในครอบครัวเขานะคะความรักที่โดนเอารับเอาเปรียบนะคะคบแล้วเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยนะคะความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะมีหลายๆอย่างนะคะความรักของในวัยเรียนแม่ขุนทองก็พูดไปแล้วนะทีนี้ก็จะเป็นความรักที่เราตกไปเป็นบุคคลที่3ในชีวิตเขานะคะเช่นจะรู้ตัวหรือไม่มันก็อีกเรื่องนึงนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้มาก่อนนะคะหรือบางคนรู้มาก่อนแต่อยากคบอยากถูกใจอยากได้อย่างเงี้ยนะคะอยากได้เขามาครอบครองอย่างเงี้ยนะคะมันซึ่งมันก็จะต้องทบทวนให้มันดีนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ที่เราคบหากันแล้วนะคะแรกๆก็ดีนะคะพอนานๆไปก็เอารัดเอาเปรียบเรานะคะไม่ว่าคำพูดการเงินนะคะการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเอาเปรียบทุกทางนะคะเห็นแก่ได้นะคะเห็นแก่ตัวนะคะเป็นแล้วอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะ7ดาบนะคะมีอะไรเรารู้เรื่องเราทุกเรื่องนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของเขาได้เลยนะคะพอเราอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้พอเราถามก็ทำอารมณ์เสียนะคะมันมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะคะเป็นความอีกความรักนึงนะคะก็เป็นความรักที่มีคนมาเตือนเรานะคะให้เราระแวดระวังนะคะว่าคนนี้เป็นแบบนี้นะเราก็ฟังหูไว้หูนะคะก็อาจจะโดนใส่ร้ายก็ได้นะคะถ้าเราไม่หลอกตัวเองนักนะคะ เราก็จะรู้นะคะว่าคนที่เราคบอยู่เป็นนิสัยอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นความอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นความรักที่มันมีหลายแบบนะคะเป็นความรักที่ไม่มีสถานะชัดเจนในการคบหานะคะว่าจะคบเราเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นอะไรยังไงบอกไม่ถูกนะคะบอกสถานะไม่ได้นะคะบางทีก็เหมือนปิดบังๆหลายๆอย่างนะคะรวมๆกันนะคะทำให้เรามีภาวะที่เครียดนะคะยอมรับเลยนะคะความรักแบบนี้น่าชื่นตรมแน่นอนนะคะเป็นลักษณะว่าคบกันไปก็มีความสุขน้อยกว่าความทุกข์นะคะความทุกข์เยอะแยะนะคะเช่นว่าวัยเรียนก็เหมือนสับสนวุ่นวายแทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือก็ต้องมาใส่ใจในเรื่องของความรักนะคะต้องมาตามมาจีบกันนะคะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนะคะมันหลายประเด็นมากๆนะคะทำให้มีภาวะที่โพสต์ด่ากันนู่นนี่นั่นนะคะแบบสังคมปัจจุบันที่เห็นนะคะแล้วก็ความรักของแล้วก็ความรักนะคะที่เราเป็นบุคคลที่3ในชีวิตเขานะคะก็มีแต่ความเจ็บปวดนะคะรอคอยที่เขาจะมาหาเราอย่างนี้นะคะเป็นภาวะที่จะต้องไปเป็นบาปนะคะต้องไปทะเลาะ กับคนอื่นนะคะแล้วก็ภาวะที่ความรักที่เห็นแก่ตัวนะคะมองไปทางไหนนะคะก็เราจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะเราดูแลทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่เคยดูแลเราเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะมีอะไรก็บอกกล่าวไม่ได้ถามอะไรก็อารมณ์เสียนะคะความรักที่ไม่มีความชัดเจนนะคะลักษณะว่า เหมือนอยู่กับเราก็เหมือนเป็นแฟนนะคะแต่กับ
พอสถานะต่อหน้าธารกำนันต่างๆนะคะต่อหน้าคนอื่นก็เปิดเผยไม่ได้นะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันนี้นะคะมันทำให้เจ็บปวดไม่มีความชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะสิ่งที่จะต้องแก้ไขนะคะก็คือเราต้องทบทวนตามที่แม่ขุนทองบอกเป็นความรักที่จะต้องทบทวนนะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะการไปต่อมันยากเหมือนกันนะคะถ้าพอแค่นี้มันยังมีทางออกนะคะเช่นว่าเราถอยออกมาเราก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะอาจจะเจอคู่แท้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะให้เราได้คบหาได้เรียนรู้นะคะอาจจะเจอมิตรใหม่ๆกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตเรานะคะเช่นความรักในวัยเรียนนะคะถ้าเราถอยออกมานะคะอยู่กับตัวเองก็ตั้งใจเรียนนะคะอนาคตก็จะดีนะคะพอเรียนจบมีงานมีการทํามั่นคงนะคะไม่ต้องไปคิดแต่เรื่องความรักนี่นะคะก็จะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะความรักที่เป็นแบบบุคคลที่3ในชีวิตของครอบครัวเขานะคะถอยออกมา1ก็คือเราไม่ได้ทำบาปแล้วนะคะ2ก็คือว่าเราก็เป็นตัวของเรานะคะเรามีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีกว่านั้นเยอะแยะนะคะไม่ต้องมาคบซ้อนหรือเป็นบ้านที่2นะคะแล้วก็สำหรับความรักที่เห็นแก่ตัวนะคะพอเราออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโล่งนะคะรู้สึกว่าไม่มีความกดดันนะคะไม่อยากจะไปรับรู้หรืออะไรเรื่องของเขานะคะถอยออกมามันอาจจะเจ็บปวดในระยะแรกนะคะกับความรักทุกแบบนะคะแต่เพื่ออนาคตของเรานะคะความรักมันกินไม่ได้นะคะแต่อาชีพการงานนะคะกินได้เสมอนะคะจากประสบการณ์ที่ดวงมานะคะ30กว่าปีนะคะความรักกินไม่ได้แน่นอนนะคะนอกจากความรักจากพ่อแม่นะคะความรักจากคนในครอบครัวที่บริสุทธิ์ใจนะคะแบบนั้นน่ะจะมั่นคงนะคะแล้วก็ความรักที่เห็นแก่ตัวเราถอยออกมาแล้วนะคะแล้วก็ความรักที่ไม่มีสถานะชัดเจนนะคะพอเราถอยออกมานะคะมันก็มีบางรายที่พอเขารู้ตัวทีหลังนะคะก็ต้องวิ่งตามเราแทนนะคะตรงนั้นมันก็ถือว่าพิสูจน์คนได้นะคะว่าเขารักเราจริงเนี่ยนะคะก็จะต้องเอาเรากลับไปให้ได้ทำทุกวิถีทางนะคะให้รู้สึกว่าเรากลับไปคบเขาแล้วก็มีสถานะชัดเจนนะคะคบกันแบบราบรื่นไม่ต้องมาพวักพวงเธอไปกับใครไหมมีเรื่องระหองระแหงทะเลาะกันนะคะอย่างนี้นะคะความรักมันก็มีหลายๆแบบนะคะอยู่ที่เราจะทบทวนนะคะเวลามีปัญหานะคะก็อย่าไปหมกมุ่นกับมันเกินไปนะคะควรปรึกษาหารือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ฟังหูไว้หูนะคะสำหรับเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆนะคะคนดีๆเขาก็จะแนะนำสิ่งที่ดีๆกับเรานะคะให้รับฟังนะคะแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะอย่าไปหน้ามืดตามัวนะคะลักษณะว่าอะไรนะความรักทำให้คนตาบอดอย่างนี้นะคะให้รักตัวเองอันดับแรกนะคะรักครอบครัวรักตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคเองนะคะถอยออกมาเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นมันเป็นอะไรที่เราควรทบทวนเพื่ออนาคตของเราเองนะคะอันนี้จะผิดถูกยังไงนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะถ้าแม่ขุนทองพูดอะไรไปทำให้เจ็บปวดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ